ขอต้อนรับเข้าสู่ Mind Effect 2ในพาร์ทที่31ครับตอนนี้เราก็ใกล้มาถึงจุดจบแล้วนะใกล้ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วฮะเกมนี้ผมแคสไว้ทั้งหมด40พาร์ทตอนนี้เราอยู่ที่ห้องกัปตันคาบินครับห้องนี้ตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะโศกเศร้าพอตัวเพราะว่าปลาของเราตายเกลี้ยงหมดแล้วดูสิซื้อมาจากทุกเผ่าพันธุ์ในโลกนี้ซื้อมาจากซิทาเดลแต่ว่าก็ไปไม่รอดฮะโมเดลไปทำเควสเนี่ยตายห่าเลยสำหรับชุดเนี่ยตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วนะคือก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยแหละครับแล้วก็สกิลอาชีพเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็อาชีพอ่ะจะเปลี่ยนเป็นโซเยอร์แล้วสำหรับโซเยอร์เนี่ยเลือดแกจะเยอะกว่าชาวบ้านเขานะครับแล้วก็สกิลเนี่ยจะเน้นทางด้านกระสุนปืนเป็นหลักคือปืนของโซเยอร์จะเด่นมากเลยนะแล้วก็มีหนึ่งในสกิลที่เก่งมากเรามาดูทีละสกิลแล้วกันอันแรกคืออะดรีนาลีนรัชซึ่งเมื่อเปิดใช้เนี่ยจะทำให้เวลารอบๆตัวของเขาเนี่ยจะช้าลงนะครับสำหรับขั้น4เนี่ยผมจะอัพเลยแล้วกันก็รออัพเนี่ยแหละฮะขั้น4จะมีให้เลือก2อย่างนะก็คือฮาร์เดนฮาร์เดนก็คือเวลาที่เราเปิดเนี่ยเราจะถึกขึ้น 50% กับเฮเทนเฮเทนก็คือมันจะทำให้เวลาช้าลงขึ้นมาอีก 20% นะปกติมันจะ 50% นะครับผมก็จะเลือกตัวถึกไว้ก่อนเพราะเราไม่มีเกาะเหมือนเซนติเนลฉะนั้นความถึกจึงมาก่อนต่อไปคอนคัสซีฟช็อตซึ่งเป็นสกิลพื้นฐานนะสำหรับสายโซเยอร์อยู่แล้วมันก็เป็นท่ากระแทกนะครับมีผลดีต่อพวกใช้แบเรียแล้วก็พวกที่เป็นเกราะอยู่พอตัวเหมือนกันดาเมจจะค่อนข้างน้อยฮะฉะนั้นเราอัพไว้แค่1พอเราจะไปเน้นด้านปืนแทนปืนก็จะมีกระสุนดินลับซึ่งก็จะยิงใส่ฟ้ามันก็จะคล้ายๆสกิลโอเวอร์โหลดแหละแต่ว่าเป็นเวอร์ชันกระสุนปืนต่อไปก็คืออินเซนเดอรี่ก็คล้ายๆปลาไฟแล้วก็ไครโยแต่ว่าผมจะเน้นไครโยเป็นหลักนะครับเพราะว่าศัตรูช่วงหลังเนี่ยเราสามารถที่จะปลดเกราะได้รวดเร็วอยู่แล้วนะทีนี้พอเกราะมันหายเนี่ยมันก็สามารถที่จะโดนพลังไบโอติกแล้วก็พลังไครโยพวกนี้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นฉะนั้นก็อัพเนียไว้นะครับเราจะอัพเป็นแรงค์4แล้วก็อาเป็นสควอตสควอตก็คือสามารถใช้ได้ทุกคนในปาร์ตี้ของเราขณะที่อิมพรูฟเนี่ยก็คือจะทำให้ฟรีดนานขึ้นซึ่งไม่มีประโยชน์แล้วนะ7วินาทีคือนานเกินไปนะครับถ้าเกิดว่าเวลาที่ศัตรูเกาะหมดเนี่ยมันแทบหมดประสิทธิภาพเลยไม่จำเป็นต้องยิงเลือดให้มันตายทีเดียวอะสบายคือคอมแบทมาตเตอรี่ซึ่งเป็นพื้นฐานเหมือนกันของหลายๆอาชีพนะครับเขาก็จะมีคอมมานโดกับช็อคทรูเปอร์คอมมานโดเนี่ยก็บวก power damage ช็อคทรูเปอร์บวก power duration duration ของเราเนี่ยมันก็แค่เป็นกระสุนปืนนะมันไม่ค่อยมีประโยชน์เลยนะครับยกเว้นแต่ดีนันลีรัตฉะนั้นเราเอา power damage จริงๆ damage เองมันก็ไม่ค่อยเกี่ยวนะเพราะว่าเราไม่ค่อยมีท่า damage อยู่แล้วเราใช้ท่ากระสุนปืนไม่เป็นไรมันอาจจะมีผลต่อสกิลสุดท้ายนะครับคือ loyalty ผมเลือกเป็น loyalty ของ Jacob คือ loyalty Jacob จะเป็นแบเรียนะครับมันก็เอามาแทนท่าเกราะของ Sentinel นี่แหละเราจะอัพขั้น4เช่นกันสำหรับขั้น4จะมีให้เลือก2อย่างนะครับก็คือ Shield Strength คือ Maximum Shield ทั้งหมดบวก 100% เลยคือคูณ2นั่นแหละกับอีกอย่างนึงคือบวก Duration นะจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่า Shield Strength จะดีกว่านะเพราะว่า Duration เองส่วนใหญ่อ่ะแค่60นาทีมันก็พังแล้วล่ะมันไม่ถึกขนาดนั้นนะครับไม่จำเป็นต้อง3นาทีอ่ะเป็น Heavy แล้วกันแล้วมาดูว่ามันอยู่ได้นานขนาดไหนถ้าอยู่ได้นานเกินเราก็จะมาเปลี่ยนเป็นอัพเป็น3นาทีนะฮะลาก่อนปลาน้อยของเราคอมมานเดอร์ Legion would like to talk with you Legion อยากจะคุยกับเราเอาไว้คุยช่วงท้ายคลิปแล้วกันนะเคลลี่พาร์ทนี้ครับเราจะทำภารกิจของเทนภารกิจของเทนเราต้องกลับไปที่ซิทาเดลซิทาเดลเทนที่ซิทาเดลเองเรายังมีอีกหนึ่งภารกิจนะครับเป็นภารกิจย่อยก็คือตอนที่เราไปตามตัวเฟสอ่ะเราได้ตัว ID ปลอมมาใช่ไหมบางทีคนในซิทาเดลอาจจะมีคนที่ต้องการ ID ปลอมนี้อยู่อ่ะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นเบลลี่นะ That is not entirely accurate Mr. Moreau.The device is powered, but it is causing some unusual instability in other systems. I recommend a more thorough analysis before we attempt to use it. Joker กับ ED ก็มาแจ้งข่าวนะครับว่า IFF เนี่ยพร้อมใช้งานแล้วแต่ว่า ED เองนั้น
ยังกังวลนะเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้มาเนี่ยเราต้องทดสอบเพิ่มเติมอ่ะมันอาจจะไม่เสถียรนะครับแล้วต้องใช้เวลาเท่าไหร่ล่ะหรือไปเลยไม่สนใจจริงๆเราต้องทำรอยัลตี้ก่อนใช้เวลาเท่าไหร่ We can't put our mission on hold forever. How long will this take? Full scan? Who knows with this thing? Maybe you better take the shuttle for this mission. I'll make sure we're up and running when you get back. Commander, Miranda, I've already notified the team. We'll meet you on the shuttle.Once we're closer to our destination, you can decide who to take with you. คือมิเรนดาบอกว่าจะพาไปชัตเทิลนะครับพร้อมกับลูกทีมของเราประเด็นคือผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะตอนนี้ Then I guess I'll head down to the shuttle. Joker, ship's all yours. Take care of her. Aye, aye, Commander. Telling you, Edie, your readings are off. It's radiation bleed, just white noise. I have detected a signal embedded in the static. We are transmitting the Normandy's location. Transmitting? To who? Hey. เอายานคอลเลกเตอร์ Shit. Edie บอกว่าเธอตรวจพบสัญญาณนะครับแล้วก็มันกำลังส่งไปที่นอร์มังดีGetting out of here. Propulsion systems are disabled. I'm detecting a virus in the ship's computers. From the IFF? Damn it, why didn't you scrub it? Primary defense systems are offline. We can save the Normandy, Mr. Moreau, but you must help me. ระบบป้องกันเองก็ออฟไลน์นะครับเราสามารถที่จะช่วยนอร์มังดีได้แต่ว่าโจ๊กเกอร์จำเป็นต้องช่วยคือปล่อยยานเนี่ยให้ ED บังคับ Unlock my sealed databases and I can initiate countermeasures.The maintenance shaft in the science lab will allow passage to the AI core. Science lab, ครับ เพื่อไปที่ AI core. The corridors are no longer safe. The collectors have boarded. The emergency floor lighting will guide you, Mr. Moreau. Ah, damn it! ไฟฉุกเฉินจะนำทางให้คุณเอง Mr. Moreau. เอาละสี่สวยแล้วครับ คอลเลกเตอร์มาบุกยานเราเฉยเลยนะ เพราะว่า IFF นั่นเอง โอ้ มันเข้ามาแล้ว เข้ามาแล้วHurry, Joker, go! You're our only shot, Joker. Ah! Shit! มันใช้จังหวะตอนที่เชฟเปิดไม่อยู่นะครับเข้ามาบุกยานนอร์มังดีอ่ะ Shit! Multiple hostiles detected on the crew deck. Joker.This deck is crawling with those things. Stay close. I'll protect you. เขาก็บอกว่าให้อยู่ใกล้ๆเขาไว้ครับเขาจะคอยปกป้องโจ๊กเกอร์เองนี่ห้องเทนนะเนี่ยอ้าว Shit. สกีออนก็มีไม่มีใครอยู่บนยานนี้เลย Main fusion plant offline. Activating emergency H fuel cells.What the shit? พูดได้อยู่คำเดียวเหรอลีเจนก็ไม่อยู่ลิงก์ AI คอเลย Alright, I'm at, ตอนนี้ขึ้นอยู่กับ ED แล้วครับ Connect the core to the Normandy's primary control module. Great. This is where it starts. We're just all organic batteries. Guess who to blame? This is all Joker's fault. What a tool he was. I have to spend all day computing Pi because he plugged in the Overlord. I have access to the defensive systems. Thank you, Mr. Moreau. Now you must reactivate the primary drive in engineering. Ah, you want me to go crawling through the ducts again? I enjoy the sight of humans on their knees. That is a joke. Right. Shaft behind you connects to the engineering deck. Good luck. เราต้องเข้าไป engineering deck นะครับโจ๊กเกอร์เองก็เกลียดการไต่ท่อนะแต่ว่าอีดี้เองชอบเห็นมนุษย์เนี่ยคุกเข่าลงตรงหน้า Hostiles are present in engineering. They are heading towards the cargo bay. มีศัตรูในนี้นะแล้วก็จะไปที่คาร์โกเบย์แล้ว
Engineering is clear of hostiles. Proceed immediately to minimize chances of detection. Activate the drive and I will open the airlocks as we accelerate. All hostiles will be killed. What? What about the crew? They are gone, Jeff. The collectors took them. เราต้องเปิดแอร์ล็อกนะครับ Shit. แล้วคอลเลกเตอร์นี่ก็จะตายหมด I am sealing the engine room. ส่วนลูกเรือของเราตอนนี้ถูกลักพาตัวไปหมดแล้วฮะ I have control.Purge is complete. No other life forms on board. Securing airlocks and cargo bay doors. การกำจัดก็เสร็จสิ้นแล้วไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นอาศัยอยู่บนยานลำนี้แล้ว Send a message to Shepard Shuttle. Tell him what happened. Message away. Are you feeling well, Jeff?No. But thanks for asking. Everyone? You lost everyone and damn near lost the ship too? I know, all right, I was here. It's not his fault, Miranda. None of us caught it. Mr. Taylor is correct. The harmful data in the collector drive was even more sophisticated than the black box Reaper viruses I was given.สุดท้ายครับก็สูญเสียทุกคนบนยานลำนี้เลยเหลือแค่โจ๊กเกอร์คนเดียวแล้วก็ลูกทีมของเรานะโจ๊กเกอร์เป็นอะไรไหมอ่ะ I heard it was a rough ride. How are you holding up? There's a lot of empty chairs in here. We did everything we could, Jeff. Yeah. Thanks, Mom. แล้วไวรัสเนี่ยยังอยู่ไหม Is the ship clean? We can't risk this happening again. Edie and I purged the systems. The Reaper IFF is online. We can go through the Omega 4 relay whenever you want.Don't even get me started about unshackling a damned AI. Well, what can I do against collectors? Break my arm at them? Edie cleared the ship. She's all right. I assure you, I am still bound by protocols in my programming. Even if I were not, you are my crewmates. ตอนนี้ IMF ก็พร้อมแล้วครับเราพร้อมที่จะเดินทางไปที่ Omega 4 Relay ทุกเมื่อแล้วนะแล้วก็เขาพูดถึง Unshackle AI ก็คือ AI ที่ไม่มีการผูกพันข้อกำหนดเอาไว้อะซึ่ง Edie ตอนนี้ถูกปลดล็อกพันธนาการแล้วนะครับแต่ว่าเธอเองก็ยังมีโปรโตคอลบางอันที่ไม่สามารถเข้าได้นะแต่ถึงแม้ว่าจะยังคงแชคเกิลหรือถูกผูกติดเอาไว้อยู่อีดี้ก็มองเห็นพวกเราเป็นเพื่อนร่วมทีมนะครับโอเคเราเชื่อใจอีดี้ has had plenty of opportunity to kill us. We need all the help we can get. อีดี้คงมีหลายโอกาสที่จะฆ่าเราแล้วล่ะเธอคงไม่ทำอะไรเรานะครับ Specialists won't do us any good if they're not focused on the mission. Some of the team are distracted.That could cost us. We're just supposed to let the collectors keep the crew? That's exactly what we're supposed to do. The mission takes priority. The crew knew that when they signed on. สำหรับยานลำนี้เองก็ยังมีหลายสิ่งที่ยังไม่ได้อัปเกรดนะครับแล้วก็มีลูกเรืออีกหลายคนที่ยังมีความกังวลในจิตใจของเขาอ่ะดังนั้นเราอาจต้องปล่อยให้ลูกทีมของเราที่ไม่ใช่ลูกทีมหลักอ่ะถูกจับตัวไปก่อนนะครับ If we're going to end this once and for all, we need every advantage we can get. We waitNot too long, Commander. Our people don't have the luxury. Us dying doesn't do them any good, Jacob. We'll save them. Yeah, end the galaxy. No pressure. Hit the map whenever you're ready, Commander. ภารกิจอัปเดตใช้ Omega 4 Relay เดี๋ยวเราค่อยกลับมาคุยกับลูกทีมนะโอ้โหเกลี้ยงเลยเครลี่ก็ไม่อยู่ด้วยเพิ่งคุยกับเราเองนะครับว่าลีเจียนอยากคุยกับเรากลายเป็นหน้าที่ของอีดี้แทนแล้วกูต้องหยุดภารกิจเทนไว้ชั่วคราวนะครับเรามาคุยกับลูกทีมที่เหลือก่อนละกันนะแต่ว่าพาร์ทนี้ยังคงทำภารกิจของเทนต่อนะครับคอมมานเดอร์Sorry about the crew, and I'm... You know what? I'm not sorry. What the hell were you doing leaving us out here where collectors can work us over? Because you know what? I should just go. Next port, just get the hell out of here. You don't mean that, Jeff. I... No, but it felt good. I'm sorry, Commander. Okay, I'm ready. I'm good. I'm ready to save the day. เข
ขาก็สับสนนะไม่รู้จะโทษใครดีเลยก็มาโทษเราสุดท้ายก็เสียใจนะครับไม่เป็นไรหรอก I know how dangerous it was. If you need some time, let me know. Ah, jeez, don't get like that. I know I got lucky. I don't need to get all touchy-feely. Shepard is right to be concerned, Jeff. You may have suffered a number of stress fractures. That's what pills are for, Edie. She is so my mom. You let me know if you need anything, Joker. Will do, Commander. But Edie's got it covered. เขาเองก็รู้ตัวนะครับว่าเขาโชคดีฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องพูดอะไรมากส่วนอีดี้เองบอกว่าโจ๊กเกอร์เองอาจจะบาดเจ็บนะซึ่งโจ๊กเกอร์เองก็บอกว่านั่นเป็นหน้าที่ของยาที่เขาจะกินไม่ใช่หน้าที่ของอีดี้ชีโซไมมัมเลยคือเป็นห่วงยายโจ๊กเกอร์มากฮะเหมือนแม่เลย Still hard to believe Malin betrayed me betrayed my work disgusted by his นี่คุยเรื่องเมลอนไม่สนใจเพื่อนร่วมทีมเลยใช่มั้ยHope you find something new, better goal, better purpose. คือมันต้องคุยตามหัวข้อไปเรื่อยๆนะฮะดูเหมือนนายจะรีแลกซ์ดีนี่สงบสุขจริงเหรอ Can't change what happened. Life continues. Back to mission, back to work. ก็ชีวิตต้องดำเนินต่อไปฮะกลับไปทำภารกิจ Emotional processing faster than other species. Has to be. Short-lived culture can't spend time reminiscing. สำหรับอารมณ์ของซาลาเรียนเนี่ยมันก็ผ่านไปเร็วกว่าสปีชีส์อื่นๆนะมันเร็วกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาอ่ะมีชีวิตที่สั้นนะไม่สามารถใช้เวลาที่จะมาผูกพันกับเรื่องนี้ได้นาน So you really don't feel bad at all about what happened to Chunka? Yes, correct. Now at least, greatly distressed at the time, stages of grief, loss, anger, rationalization, dealt with it. Most issues settled onto Chunka, some on shuttle back to Normandy. แต่ว่าเขาก็เครียดนะครับแต่ก็ผ่านมาได้อ่ะ Malin didn't seem like he processed his emotional response. He was obsessed with the genophage.True, didn't mean to imply that Salarians were healthier emotionally, can still make wrong choices, bad decisions from grief, anger, guilt. Malin couldn't accept feelings. Made decision, executed. Probably before I left for Omega. Wish I'd seen it. Salarians still feel, just resolve it quickly. Explains lack of marriage, can't sustain courtship emotions. Or perhaps based on reproduction. Unsure. แล้วก็ถามนะครับว่าเมลอนเนี่ยดูเหมือนจะหมกมุ่นกับจีโนเฟสมากกว่าพวกอารมณ์โกรธเกลียวอะไรพวกเนี้ยซึ่งมอร์ดินเองก็บอกนะครับว่าซาลาเรียนเองอ่ะยังคงรู้สึกนะครับยังคงผูกพันยังคงมีอารมณ์ที่โกรธเกลียวอะไรพวกนี้ด้วยอยู่แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะอดทนกับอารมณ์ตรงนี้ได้นานพอเพราะมันจะส่งผลกับภารกิจส่งผลกับงานส่งผลกับทุกเรื่องซึ่งไม่ใช่นิสัยของซาลาเรียนนะครับNot important now, regardless. Appreciate you helping me back onto Chunka. Should get back to work. Wasted enough time already. Lots to do. Talk later. เพราะว่าเผ่าพันธุ์ของเขาเป็นแนวนักวิทยาศาสตร์อ่ะเขาอยากจะใช้เวลาที่มีในชีวิตเนี่ยไปทำเรื่องอย่างอื่นมากกว่า Commander, can I help you with something? I'm more interested in just talking for a bit. If you want, Commander. Cerberus has ranks, but it's not the Alliance. No rules about fraternization.Your boat, your call. You want to get friendly with everyone? That's your business. Relax, Jacob. I'm just interested in what makes you tick. Anyone else said that, I'd walk away. Most Cerberus people try to play like the elusive man, hiding bullshit behind a smile. But you? I like what I've seen. I'll give you a shot. What do you want to know? ก็พูดถึงเรื่องโปรโตคอลของเซอร์เบอรัสแล้วว่าคนส่วนใหญ่แล้วอ่ะมันก็ฉีกยิ้มนะแล้วก็ซ่อนความคิดไว้ภายใต้หน้ากากที่อยู่เบื้องหน้าแต่ว่าเชพเพิร์ดไม่เหมือนกันนะแล้วเขาเองก็ชอบนะครับที่เชพเพิร์ดเป็นแบบนี้แล้วเรื่องพ่อล่ะพร้อมที่จะคุยยัง You want to talk about what happened with your father? I don't really have anything to say about that, Commander. It's done. ไปๆมาคุยเช็คสภาพกับลูกทีมนะครับ Anyone waiting for you back home? Only child and no extended family. Never settled down. Didn't seem fair with ส่วนใหญ่แล้วผมคงไม่ได้แปลอะไรมากมายแล้วนะแต่ว่าก็จะดูบทสนทนาที่มีให้เลือกเนี่ยครบนะครับ You seem okay with taking a risk on me.Why? Soldiers like us know how important trust is to the crew. I'm not used to seeing it on a Cerberus ship. Definitely not from people they put in command. But you focus on more than the job. A threat this big, you can't just throw people at it blind. They need inspiration. เราถามถึงเรื่องความเชื่อใจนะดูเหมือนว่าเจคอบจะเชื่อใจเราเขาก็บอกว่าความเชื่อใจนั้นสำคัญนะโดยเฉพาะภารกิจที่เสี่ยงตายแบบเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะโยนคนลงไปแบบหน้ามืดตาบอดได้จำเป็นต้องรู้ข้อมูลนะครับแล้วก็มีแรงบันดาลใจอ่ะ There's a lot riding on this, but we can't give up everything.
Not always a choice we get to make. Good to try, though. I gave it my best back in the Alliance. Got labeled a troublemaker. They were always on the lookout for disruptive types. Cerberus isn't any better. They just put more effort into hiding how much they spy on you. Jacob เองก็เคยทำงานที่ Arrayat นะครับสมัยนู้นเนี่ยเขาค่อนข้างจะ badass ทีเดียวนะแล้ว Arrayat เองก็ไม่ค่อยชอบนะครับคนแบบนั้นน่ะ Arrayat ชอบคนที่แบบทำตามกฎอะไรอย่างนี้มากกว่าจริงๆ Cerberus เองก็ไม่ได้ดีกว่าที่ Arrayat นะเพียงแต่ว่าพวกเขาซ่อนนะครับซ่อนความลับของแต่ละคนมากกว่าเราเองไม่มีอะไรต้องซ่อนนี่ watch. We're not hiding anything. ให้เขาดูไปเราไม่จะเป็นต้องซ่อน It's not like they can reel us in. We're handling this, whether they like it or not. Anyway, I should get back to prep. Nice talking to you, Shepard. Let's do it again sometime. Jacob บอกว่ายังไงเราก็ต้องรับมือกับเซอร์บรัสดูเหมือนเขาจะเริ่มเข้าข้างเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับ Legion has asked to speak with you when you have a moment, Shepard. Commander.What can I do for you? คุยอะไรได้ไหมอ่ะ Miranda? There's a lot to do, Shepard. Maybe another time. I'll let you work. Of course, Commander. Miranda ไม่มีอะไรจะคุยกับเราลืมไป Legion เนี่ยอยู่ที่ AI Core ฉะนั้นต้องผ่านห้องพยาบาลอยู่ดีฮะ Shepard, Commander. We have completed our analysis of the Reaper's data core. เขาก็วิเคราะห์ข้อมูลของ Reaper แล้วนะแล้วเรียนรู้อะไรมาบ้าง Did you find anything useful? We were sent to the old machine to preserve the Geth's future. We are prepared to reveal how. The heretics have developed a weapon to use against Geth. You would call it a virus. It is stored on a data core provided by Sovereign. Over time, the virus will change us, make us conclude that worshipping the old machines is correct. เขาก็ตรวจสอบนะครับแล้วพบว่า Old Machine เนี่ยมีแผนอนาคตสำหรับพวกเกธคือในยานของโซวาเรนเนี่ยมันจะมีไวรัสอยู่ซึ่งไวรัสตัวเนี้ยจะคอยทำให้พวกเกตเชื่อว่าโอแมชชีนน่ะควรจะเคารพบูชามากที่สุดแล้วทำไมต้องอยากได้ศพของรีเปอร์ So why did you need to go to the Reaper corpse? The heretics store the code in a quantum storage device Sovereign provided. To find and destroy the virus, we needed to understand its code and data storage structures. ที่อยากได้ศพของรีเปอร์เนี่ยเพื่อเข้าใจนะครับแล้วทำลายไวรัสเนี่ยการทำลายไวรัสเนี่ยเราจำเป็นต้องมีรหัสนะครับแล้วก็มีข้อมูลที่ถูกเก็บเอาไว้ So the virus would give all Geth the heretics logic and all Geth would then go to war with organics Yes Geth believe all intelligent life should self-determinate The heretics no longer share this belief They judge that forcing an invalid conclusion on us is preferable to a continued schism ไวรัสเนี่ยจะทำให้เกธเชื่อว่าพวกเขาควรทำลายสิ่งมีชีวิตในขณะที่เกธที่ไม่มีข้อผูกมัดเนี่ยจะเชื่อว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆเนี่ยควรตายด้วยน้ำมือของตัวเองนะครับไม่ควรจะไปฆ่าเขาอ่ะ I thought Geth couldn't be hacked or get viruses, at least for more than a few seconds. Altered programs are restored from archives. New installations are deleted. This heretic weapon introduces a subtle operating error in our most basic runtimes, the equivalent of your nervous system. An equation with a result of 1.33382.Returns as 1.33381. This changes the results of all higher processes. We will reach different conclusions. ไวรัสเนี่ยมันค่อนข้างจะซับซ้อนนะครับมันเหมือนกับระบบประสาทของพวกมนุษย์นะการเปลี่ยนค่าแค่เนี่ย133382กลายเป็น13381เนี่ยทำให้ผลลัพธ์สูงขึ้นไปอีกอ่ะฉะนั้นไวรัสเนี่ยมันไม่สามารถที่จะรักษาได้ง่ายๆอ่ะ So the reason they worship the Reapers is a math errorดังนั้นเหตุผลที่พวกมันบูชาเพียงแค่ตัวเลขที่ผิดพลาดแค่นั้นเองง่ายๆเลยเฮเรติกจะบอกว่า1น่ะน้อยกว่า2ส่วนเกธจะบอกว่า2น่ะน้อยกว่า3คือค่ามันเปลี่ยนไปอะไรประมาณนี้มาไม่ค่อยเข้าใจนะครับเอาหาไวรัสได้ที่ไหนอ่ะ You know where this thing is? The Heretics headquarters station on the edge of the terminus. We will provide coordinates. Normandy stealth systems are necessary to safely approach. โอเคเขาก็ระบุตำแหน่งไว้แล้วนะอยู่ในเทอร์มินัสหรอ They built stations in the terminus? Where is this thing? Between stars.Organics have no cause to look there.
อยู่ระหว่างดวงดาวทำไมมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่อวกาศของเกตล่ะ But why do they build stations outside Geth territory in the first place? The heretics seek improvement from the old machines. In exchange, they help them attack organics. We condemn these judgments. เพราะว่าพวกเฮเรติกเองอ่ะคอยสอหาพัฒนาการจากโอแมชชีนนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเนี่ยพวกเขาก็เลยช่วยโจมตีออร์แกนิกด้วยพูดง่ายว่าที่นั่นอาจจะมีศัตรูที่เป็นเฮเรติกนะเฮเรติกก็คือพวกที่บูชาโอแมชชีนนะครับพวกที่เสาะหาอนาคตจากโอแมชชีนโอแมชชีนก็จะสัญญาว่ามันจะให้อนาคตที่ดีกว่าสำหรับเกตฉะนั้นมันแบ่งเป็น2ฝ่ายเท่าที่ผมเคยอธิบายเอาไว้อะเอาล่ะแผนล่ะ What's the plan once we get aboard The Geth will disrupt their network prevent the station's defenses from focusing on us The Reaper data core is physically isolated from the network we will need to be escorted to it to access and destroy the data ก็จำเป็นต้องเข้าไปนะครับส่วนเรื่องศัตรูเนี่ยเกตส่วนหนึ่งจะคอยแบบดึงดูดความสนใจเอาไว้อ่ะส่วน Reaper Data Core เนี่ยมันจะถูกเก็บแยกเอาไว้ในระบบเน็ตเวิร์คแล้วจำเป็นต้องเข้าไปนะครับแล้วเข้าทำลายข้อมูลนั้น What defenses should we expect? เราต้องเจอการป้องกันอะไรบ้างในอวกาศนะไม่มี How many get? There may be billions of individual programs. Fortunately, most will be uploaded to the central computer. Only a few mobile platforms are maintained at any time. Others are manufactured when needed.ก็อาจจะมีบ้างนะครับในสถานีนั่นแหละเราจะทำนะ This could be our best chance to end the conflict between organics and Geth. Let's do it. We will begin preparations. เนี่ยจะเป็นโอกาสเดียวเลยที่จะหยุดยั้งสงครามระหว่างเกตและออร์แกนิกภารกิจคือไปที่เฮเรติกสเตชันเกตเองก็มีหลายแบบนะพวกที่บูชาโอแมชชีนพวกที่บูชารีเปอร์หรือพวกที่เสาะหาอนาคตด้วยตัวพวกเขาเองอะ Shepard need me for something Have you got a minute Can it wait for a bit I'm in the middle of some calibrations Talk to you later Garrus I'll be here if you need me แผนตอนแรกเนี่ยไม่ได้ตั้งใจไว้เลยนะว่าโนมังดีจะถูกบุกแล้วผมต้องมานั่งคุยกับตัวละครในแต่ละคนส่วนใหญ่แล้วมันก็ไม่มีอะไรอัปเดตนะครับเท่าที่ดูเขาไม่ยอมพูดคุยถึงลูกทีมที่หายไปเลยอ่ะฉะนั้นเราคุยกับลีเจียนอย่างเดียวก็พอครับแล้วก็ไปทำภารกิจกันต่อนะคือผมไม่อยากให้มันเกิน40พาร์ทนะถ้ามาเดฟเฟค2กลายเป็น41พาร์ทจะรู้สึกว่าไอ้1พาร์ทที่เกินมาเนี่ยมันเป็นเสี้ยนหนามหัวใจนะครับฉะนั้นเราจะให้คงอยู่ที่40พาร์ทเท่านั้น Loyal Rail ดูซิว่าชุดของกรันเป็นอะไรอ้อนี่มันยูนิฟอร์มแบบสีดำสีเหลืองเลยนะใส่ซะให้ดูเหมือนกันทุกคนแล้วเรามาทำอะไรเนี่ยภารกิจของเทสนะครับนี่ loyalty ใกล้จะครบแล้วนะเหลืออีก4คนเท่านั้นเอาใครไปดีเราเป็นโซเยอร์นะครับเรื่องความถึกแล้วก็เรื่องความแรงของปืนเนี่ยหายห่วงเลยล่ะจะพาใครไปก็ได้เทรดเราไม่อัพอะไรทั้งนั้นปล่อยไปฮะรออัพ loyalty จะเพิดก็อัพไปหมดแล้วสำหรับปืนน่ะผมจะเปลี่ยนแล้วนะจาก Avenger นะครับที่บ่นเหลือเกินในพาร์ทที่แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเราเป็น Get Power Rifle ละกันแล้วก็โซเยอร์เนี่ยสามารถที่จะใช้ช็อตกันได้แล้วแล้วก็ Sniper Rifle ด้วยคือปืนเนี่ยเทพเลยฮะสำหรับตัวนี้เราก็จะมาใช้ช็อตกันบ้างนะเอาเป็น S224 ก่อนละกัน Eviscerator นะครับเอาล่ะเรามีข้อมูลของเรลตัวหนึ่งนะครับซึ่งซีเซกน่าจะรู้ดีนี่เราห้อยไอตัวคำเตือนรังสีนี่อยู่ด้านหลังเลย But this is a ceremonial item of my people. Yes. เรื่องลูกชายของเทนอะ My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. That should be easy. We don't see many Drell here.โอ้อาจจะง่ายเลยเพราะว่าไม่ค่อยเห็นเรลอยู่แถวๆนี้อ่ะ There we go. One of my men reported a drill recently. And he was talking to Mouse. เจอแล้วล่ะแล้วก็เขาคุยกับเมาส์ด้วย petty criminal. Probably. เมาส์เนี่ยเป็นอาชญากรระดับเล็ก He's a former duct rat. Runs errands for ส่วนใหญ่แล้วน่าจะเป็น messenger ครับแล้วก็เคยเป็น duct rat มาก่อน duct rat คืออะไร What was it you
call mounts? Duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the. มันเป็นสแลงสำหรับเด็กที่ยากจนที่เติบโตในสถานีเนี่ยซึ่งตอนที่เขาเด็กๆอ่ะเขาจะเล่นกันในท่อระบายอากาศนะครับซึ่งผู้ใหญ่ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้เอ้ยที่นั่นมันปลอดภัยเหรอ Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them, lacerated by fan blades. ก็ทุกๆเดือนน่ะเราต้องลากศพของเขาไปถูกใบพัดพัดลม Those are just the ones we know about. More just disappear.นั่นก็คือที่พวกเรารู้ส่วนใหญ่ก็หายตัวไปบางทีก็ถูกดูดออกไปนอกอวกาศโหดจังวะส่วนเมาส์เนี่ยก็เอาตัวรอดได้นานพอจนไม่สามารถที่จะเข้าไปในอุโมงค์ระบายอากาศได้แล้วอ่ะเขาน่ะเป็นพวกฉลาดนะไม่ก็เป็นพวกที่โชคดีแล้วความผิดของเมาส์ล่ะ What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Odd jobs for shifty peopleDuct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. Buggy, though, it crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake and you should fix the problem yourself. ความผิดของเมาส์เองก็มีหลายอย่างนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกขโมยข้อมูลอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เขามี VI ของเชฟเพิร์ดด้วยนะแต่ว่ามันพังทุกๆครึ่งชั่วโมงนะครับมันจะส่งข้อความที่เกี่ยวกับกาแล็กซี่เนี่ยตกอยู่ในสภาพที่อันตรายอ่ะแล้วเราจะไม่ต้องซ่อม VI นี้ด้วย I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy is running with the wrong crowd. Yes, I agree.If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. He faces a dark path. ส่วนเหตุผลที่เบลลี่ช่วยเนี่ยเพราะว่าเด็กในซีเดลเองอะโตมาแบบหนทางที่ผิดนะครับแล้วก็เขาก็อยากช่วยแหละเขาอยู่ที่สักลาหวานมา2ปีแล้วเนี่ย We better hurry then You didn't tell him that Kolyat plans to assassinate someone แต่คงไม่บอกนะว่าโคยัตเองวางแผนที่จะฆ่าใครบางคน We're going to stop him before that happens aren't we Yes we are Thank you Shepherd ภารกิจคือหาเมาส์ครับที่ Dark Star Longโอ้ที่นี่ก็มีร้านค้าป่ะเนี่ย I'm Commander Shepherd and this is my favorite store on the Citadel. โอ้มีอัปเกรดด้วยฮะซื้อเลยซื้อ Yeah yeah I can get that no problem well okay that might be more difficult คือผมไม่แน่ใจว่าใช่ที่นี่ป่ะเนี่ยใช่มั้ง Dark Star ฮะแล้วเมาส์อยู่ที่ไหนล่ะในห้องน้ำก็ไม่มีแหละถามบาร์เทนเดอร์จะรู้ไหมเนี่ยไม่มีฮะเดี๋ยวเราดูจอร์นัลครับเราต้องหาเมาส์ที่อยู่ใกล้ๆกับ Dark Star อยู่ใกล้ๆเหรอแสดงว่าไม่อยู่ที่นี่นะอ้าวมันอยู่ตรงนี้แล้วเราเดินผ่านมาเฉยเลยอะมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเมาส์ I can get you two cases by the end of the day You mouse What are you Oh shit Krios I thought you retired รู้ว่านายรีทายไปแล้วคริโอส Commander Shepard I thought you diedWhat do you want with me? Be still, Mouse.
You can change your pants in a moment. นายรู้จักเทนเหรอ How do you know Thane? Krios? He didn't... If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. กลายเป็นว่ารู้จักกันนะครับเมาส์เนี่ยเป็นคนเดียวกับที่เทนเคยใช้งานด้วยตอนที่เขาทำงานอยู่เขาและเด็กคนอื่นเนี่ยคอยหาข้อมูลให้กับเป้าหมายที่เทนจำเป็นต้องฆ่าตอนแรกเขาไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นเมาส์คนเดียวกันหรือเปล่านายสามารถจะใช้เด็กแบบนั้นด้วยเหรอใช้เพื่อสปายเนี่ยนะ My people's word for their kind is Dralafa the ignored They're everywhere see เด็กเนี่ยเขาเรียกว่า ignore คือเขาเห็นทุกอย่างครับแต่ว่าไม่มีคนสังเกตเห็นเขาอะ Even other drill instructions for an assassination Who's the target I don't know I didn't askAs the people I work for? Oh, ไม่ต้องใช้หรอก Make me disappear. พูดอย่างทำอย่าง We don't have time for this. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. และเสียงภาคเมาส์นี่มันยังคงแบบสงบเยือกเย็นมากเลย Explain. He came in, said he was looking for work. He had a hollow of me, the one you took, Krios.I put the word out. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. เออแล้วเรื่อง Shepherd VI ล่ะ One other thing. That Shepherd VI you're selling? Oh shit, you hurt. Look, you were dead.It was totally legal to make a VI. ก็คือว่าเราตายไปแล้วฉะนั้นเขาก็ทำถูกกฎหมายด้วยนะที่สร้าง VI ของเชฟฟัตขึ้นมาเอามาดีอยากได้ Give me a copy, we'll call it even. What? I mean, sure, yeah, absolutely. Sorry about the whole... Just so you know, there's three Volas who are patching it all the time. Iras Kelham ล่ะเป็นผู้จ้างลูกของเทนนะครับ Tell me about Kelham. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago.He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward, Shin Akiba. He's seriously bad news. ก็ลุ่งโลดมากขึ้นนะในช่วงที่เกตโจมตีอ่ะประเด็นหลักๆก็แค่นั้นแหละอยู่ใน Lower End of Ward ครับที่ Shin Akiba. ขอโทษด้วยที่โจมตีนายเมาส์I didn't want to do that, Mouse. We just don't have much time. Just go away. ไปใครเธอเพื่อน Mouse. I'm sorry too. Just go. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees, bare feet black.A dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. I was the only good thing he had back then. But I left him as I left Kolyat. เขาก็รู้สึกเสียใจนะครับที่ทำเมาส์แบบนั้นน่ะแล้วเขาก็นึกถึงเหตุการณ์ในอดีตนะว่าเมาส์เองอ่ะยิ้มนะตอนที่ได้รับของขวัญที่ได้มาจากเทนน่ะได้รับรางวัลอะไรพวกเนี้ยตัวเทนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเมาส์เมื่อก่อนนู้นน่ะตอนที่เทนทิ้งเขาไปแล้วก็ทิ้งโคยาร์ดด้วย Mouse said you had a hollow of him. Yes. A foolish bit of sentimentality. I can perfectly recall every moment I spent with Mouse. He pulls at my arm. Smiles. He wants to know that I'll remember him. That anyone will remember him. I take the hollow. He smiles at himself in miniature on my palm. Then a frown crinkles his brow. He pats my pockets, checking for other hollows.Where's your son, Krios? He asks. คือเมาส์เนี่ยมีโฮโลของเทรนด้วยโฮโลก็คล้ายๆกับโฮโลแกรมที่มันเด้งขึ้นมาอาจจะเหมือนวิดีโอที่บันทึกเอาไว้นะครับก็ประมาณนั้นแหละไม่ได้มีอะไรสำคัญมากหรอกคือเก็บเอาไว้เพื่อเป็นที่ระลึกอะ Let's head back to Bailey. ไปคุยกับเบลลี่ดีกว่าถามเบลลี่นะครับถึงอีราสเคลแฮมอะขออภัยด้วยนะถ้าแปลน้อยลงครับบอกตรงๆคือขี้เกียจนะไม่มีอะไรมากหรอกก็อยากเล่นนะครับแต่ว่าบางทีก็ไม่ได้เน้นแปลอะไรมาก Can we talk about my associate's son?
You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum? Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the C-Sec charity ball from me. In return, I ignore him. ก็เหมือนเบลลี่กับเคลแฮมน่ะตกลงกันไว้ก็เขาไม่ได้สร้างปัญหามากอ่ะก็จะมีตั๋วนะครับสำหรับ C-Sec Charity Ball ก็คือเหมือนแบบตั๋วซื้ออิสรภาพของ C-Sec อ่ะพูดง่ายๆคือสินบนนั่นเอง It pays you off. You were eager to help us before. What about now? Is it too inconvenient? I said I'd help. It's just there'll be repercussions if I don't handle it right. He and I give each other space. It keeps the peace.I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. I'll stay out of sight, and if I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. และเขาก็บอกว่าสามารถที่จะนัดแนะนะครับให้เคลแฮมมาที่นี่เพื่อถูกสอบสวนได้อะจากนั้นก็เป็นหน้าที่ของเชพเพิร์ดนะครับเบลลี่เองจะไม่ยุ่งเรื่องนี้ซึ่งถ้าโชคดีพอเคลแฮมจะเชื่อว่าเบลลี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วย Bring him in. We might not have much time. I'll make it happen. Wait hereอาจจะเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลสูงนะจนเบลลี่ไม่อยากยุ่งด้วยWe've got Kellum. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain.His lawyer's here. ทนายก็มา Elias has his VI set to page him if C-Sec gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. เบลลี่จะถ่วงเวลาไว้นะ We should question him together. Keep the pressure on. Thoughts on how we approach him. ก็มีกฎห้ามไม่ให้ C-Sec เนี่ยเข้าใกล้ภายใน10เมตรแล้วควรจะถามคำถามด้วยกันใครล่ะจะแสดงเป็น Good Cop และ Bad Cop เอ้ยเดี๋ยวเราเร็วเอง Convince him that we'll put a bullet in his head if he doesn't talk. Once he's scared, he'll cooperate.Very well. I'll pretend we're ready to kill him. We can't push too hard, though. We need the information more than we need a corpse. เราก็จะแกล้งทำเป็นว่าเราพร้อมที่จะฆ่าเขาทุกเมื่อนะ Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. The hell are you two? โอ้มันกดไม่ได้อ่ะสงสัยต้องใช้ค่าเรนเจสูงพอนะครับเราไม่ใช่ซีเซกว่ะ Bailey has nothing to do with this. We just want a few answers. ขอคุยหน่อยนอกรอบ นอกรอบในห้องสืบสวนซีเซกแล้วได้เลย assassin. Who do you want dead? I want to see my advocate. You apparently haven't noticed we're not CSEC. No deals, no due process, no advocate. And that's supposed to scare me.You two are in your heads. Pay attention, Mr. Kellum. That wasn't a good idea, kid. That is gonna cost you. We'll see about that. Hit me again, asshole. Every punch is another credit in my pocket. Works for me. No! Do you know what I'll do to you when I get out of here? Keep it up, tough guy. You'll leave in a bag. Go to hell.Ease up. He's no use to us dead. Are we done here? Because I got people to see. I'm done being patient. Give me a name or I'll cut your balls off and sell them to a Krogan. Joram! Joram to lead! Joram to the 800 bucks! He's unconscious. No need to wake him up. สุดท้ายก็หมดสติไปด้วยครับไม่จำเป็นต้องปลุกเขาล่ะก็ไม่ได้ยากเลยนี่หว่า For as much as people fear this guy, I expected he'd last longer. Shepard.He's just a common criminal. You've killed a reaper. At least we got the name before he passed out. เขาเป็นอาชญากรธรรมดาแต่ว่าเชพเพิร์ดเนี่ยฆ่ารีเปอร์นะไอ้พวกนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องกลัวหรอกคือคนธรรมดาเนี่ยกลัวเคลแฮมกันแต่ว่าเชพเพิร์ดไม่กลัว What's the story? Why'd Kellum hire the boy? Assassination. A Turian named Joram to lead. You know him? Joram? Yeah.You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is. เราได้เป้าหมายที่ลูกของเทนจำเป็นต้องฆ่าแล้วนะ He's anti-human. เขาเป็น anti-human คือไม่ชอบมนุษย์ Are
things so bad that people can openly campaign as โลกนี้มันอยู่ยากจนต้องมีแคมเปญแอนตี้ฮิวแมนด้วย Alien population thought we were violent upstarts. Look what's happened since then. A human fleet guarding the station for months. C-sec filled with humans. Anderson does what he can, but some people have lived on the station since before humans had starships. They see it as a coup.คือพวกเขาเชื่อกันว่ามนุษย์เนี่ยนำพาเรื่องเลวร้ายนะครับมาสู่พวกเอเลี่ยนอ่ะพวกนั้นก็เลยไม่ค่อยชอบไงซึ่งเราก็ไม่สนใจนะครับเราจะมาทำภารกิจอย่างเดียวเท่านั้น We need to stop this assassination. Can you get us to the 800 blocks? Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir.How do you want to play this? Follow the lead of the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be? The darkest corner with the best view. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass,เทนเนี่ยก็อยากให้เชพเพิร์ดเดินตามเขาไปนะครับตามรอยไปโดยที่เป้าหมายเนี่ยมันจะมีบอดี้การ์ดที่เป็นโคแกนใส่ชุดสีแดงด้วยฉะนั้นน่าจะตามได้ง่ายส่วนเทนเนี่ยจะไปอยู่ในมุมที่ดีที่สุดที่มืดที่สุด Just remember it's not all about the humans they couldn't have gained this much power without the council's support taking back our ward is only the first step we must remove the cowards and appeasers on the councilThis doesn't stop here. I won't rest until the humans have been removed from power. ซาลิดเองก็เริ่มแคมเปญต่อต้านมนุษย์นะต้องอย่าลืมด้วยครับว่าพวกสภาเองก็มีส่วนให้มนุษย์เนี่ยมันเติบโตขึ้นมา They win one battle and think they're owed a council seat. My people want a Krogan war before we ask for that honor. That's not how we do things. We respect tradition. Humans think anything 10 years old is obsolete.โอ้ตัวนี้มีอัปเกรดเฮฟวี่พิสตอลก็พูดว่าเราจะพึ่งพากับรัฐบาลของมนุษย์ที่มันเติบโตมา 2,000 ได้ไง 2,000 ปีนะครับอัปเดตเทนเลยแล้วกันเขาก็คุยกับพวกโวตเตอร์อยู่ It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. ก็อยากให้มานะในวันเลือกตั้งอัปเดตเทสเลยก็เหมือนคุยกับโวเตอร์อีกคนหนึ่งไม่มีวี่แววของโคยัสด้วยว่าโคยัสเนี่ยดักรอยิงจรวดมิสไซล์นะครับตรงทางออกอาคารเนี่ยไอ้พวกคิปเปอร์เนี่ยอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราหลบซ่อนแล้วกันนะครับอาจจะเป็นกาดที่คอยตรวจตาไงแล้วมีช่องให้หลบด้วยนะเห็นเป้าหมายไหมตรงนั้นน่ะอัปเดตให้ทีอยู่หน้าอะควีราเขาให้บอดี้การ์ดเนี่ยทำงานของเขาไปปฏิเสธการรับรู้ของตัวชื่ออะไรก็ไม่รู้นะลืมไปละอยู่ดีๆก็วิ่งออกมามันไม่ผิดปกติเหรอเฮ้ยผมว่าไอ้พวกนี้มันแปลกๆนะ Stay close, Shepard. ให้อยู่ใกล้ๆเขาไว้ Stay with him. I see him.
เขากำลังทำอะไรอยู่มันกำลังยืนดูอยู่ห่างๆ Where is he now? I don't have a good angle. What's he doing? One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. No problem so far. Maybe you'd better do the damn job I pay you for. I got that weird feeling, like somebody's watching me. You're running for office. Lots of... What's your status? Yes, sir.เขาบอกว่าเขามีความรู้สึกว่ามีคนจ้องมองอยู่นะแต่บริการเองก็บอกว่าเฮ้ยก็อยู่ในออฟฟิศอ่ะมันก็ต้องมีคนคอยมองดูตลอดเวลาแล้วแต่เราอัปเดตนะครับว่าโคยัตอาจจะคอยจ้องมองดูเขาอยู่เออบางทีอาจจะพารานอยอาจจะกังวลไปเองอยู่กับพวกโคแกนก็อย่างเนี้ยแหละเอาใครเนี่ย Hey, who are you? What are you doing back here? มาทำอะไรที่นี่ล่ะมันมีระเบิดในนี่ว่ะ What am I doing here? What are you doing here? เออแล้วนายอ่ะ What? Do you have any idea how dangerous it is here? รู้ไหมว่าที่นี่อันตรายกันไหน Get out of here now before it blows. Blows? What? Run! ระเบิดอ่ะ I can't believe that actually worked.เดี๋ยวนี้นี่ถ้าให้เลือกระหว่างพารากอนกับเรเนเจตนี่เลือกเรเนเจตนะครับผมว่ามันฮากว่าพารากอนนะเล่นพารากอนแล้วรู้สึกว่าเป็นคนดีเกินไปนะ AR แล้วก็คนดีไม่ใช่ครับเราเลวVayne. I saw. He's heading to the lead's apartment. Colliat. This is a joke. Now you show up.Help me, Drell. I'll do whatever you want. C-Sec, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. What the hell? มากับเชฟเปิดไม่ต้องกินอะไรมากเรามายิงทิ้งเลย Yeah, I will.Take the boy into custody. You son of a bitch! Your father doesn't have much time left, Colliat. He's trying to make up for his mistakes. พ่อของแกน่ะกำลังจะตาย So you came to get my forgiveness? So you can die in peace or something? I came to grant you peace. แต่ว่าเทนน่ะมาเพื่อมอบความสงบสุขให้กับลูกชายเขา You're angry because I wasn't there. ลูกชายเขาโกรธนะตอนที่พ่อของเขาไม่อยู่ตอนที่แม่ตายอ่ะ Why should you be there when she died?Your mother. They killed her to get to me. ส่วนเหตุผลที่แม่ตายเพราะว่าศัตรูของเทนเนี่ยฆ่าแม่เพราะว่าต้องการเข้าถึงตัวเทน The trigger men, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh?Colliat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. น้ำตาไหลเลย This isn't a conversation you should have in front of strangers. Boys, take Colliat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. ทำไมนายถึงช่วยเทนล่ะตอนแรกจะพาไปห้องสอบสวน I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising a son?I have to get back to the precinct. Come on, I'll give you a lift. สงสัยเบอรี่เองก็คงจะมีลูกชายที่รู้สึกทำผิดด้วยนะครับเขาก็เลยให้โอกาสเทนน่ะ
สรุปแล้วเนี่ยเทนก็ได้จัดการกับลูกชายของเขาเรียบร้อยแล้วเขาน่าจะหมดห่วงกันเรื่องภารกิจภายภาคหน้านะครับปลดล็อกเชดเดอร์แอมโมซึ่งก็จะยิงเลือดนะครับแล้วก็ศัตรูที่เป็นออร์แกนิกได้ดีขึ้นปลดล็อกชุดของเทนปิดรายงานThey've been in there a while. Yeah, the kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive about 10 years back. A bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a Drell. We never caught him. เขาเองก็ตรวจผลรายงานย้อนหลังนะครับเกี่ยวกับเรื่อง CSEC เนี่ยเพราะว่ามีคนถูกฆ่ามากมายอ่ะในองค์กรเนี่ยมีผู้ต้องสงสัยนะคือ Drell แต่ว่าเราไม่เคยจับเขาได้เลยเราไม่รู้หรอกอาจจะไม่ใช่เทนก็ได้ could have been anyone. No, it had to be one hell of an assassin. The best, maybe. ไม่อ่ะมันต้องเป็นมือสังหารที่เก่งมากต้องเป็นเทนแน่นอนHow'd it go? Our problems, they aren't something I can fix with a few words.We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. เขาจำเป็นต้องใช้เวลาคุยมากกว่านี้คำพูดสั้นๆเองไม่สามารถช่วยเยียวยาอะไรได้มากแต่ว่าลูกของนายเนี่ยยิงคนเฮ้ยแต่ว่าพวกนั้นก็อาชญากรน่ะ I watch those guys shaking down businesses and threatening humans. ใช้พลังเชื้อเพลิงข่มขู่ครับ Just get away with it. The kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder?What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary. ก็ให้สิทธิ์คุ้มครองไว้ Strictly within CSEC. เป็น community service นะครับต้องรับใช้ชุมชนนะ Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. จบแล้วใช่ไหมส่วนเรื่อง ID forging เนี่ยผมไม่ทำแล้วนะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปที่ไหนด้วยอ่ะดังนั้นก็เลยจะข้ามไปเลยนะครับเราจะกลับไปที่นอร์มังดีดังนั้นรอยัลตี้ของเทนก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับภารกิจถัดไปจะเกี่ยวข้องกับซามาร่าที่ชื่อว่าเดอะอาร์ดัสยาชิซามาร่าจำเป็นต้องตามล่าลูกสาวของเธอที่มีฉายาว่า Demon of the Night Wind I love any game where your opponent can believe he is about to win just before you kill him Did your daughter have a lot of friends? Not a lot, no. She was shy. Spent most of her time off making her sculptures, not hanging out with friends. Something did change in the last few weeks though. She started talking about an Asari.Am I a freak? Morinth is a girl like me, and she's definitely not human.